ก็เดินสายมูแล้วก็มีการรำต่างๆด้วยใช่ก็จริงๆไม่เคยได้มีโอกาสได้รำเลยเป็นครั้งแรกเพราะอย่างที่บอกก็ไม่เคยมีใครชวนได้รำแต่ครั้งนี้ก็ครั้งที่แล้วเดือนธันวาปูได้ไปนครพนมแล้วลองท่านเจ้าวาดให้ปูนั่งสวดมนต์ข้างหน้าพระธาตุพนมก็สวดวัน2ชั่วโมงครึ่งได้สวดเองแล้วท่านก็เลยบอกวันเกิดอยากมาไหมอะไรเงี้ยปูก็บอกได้ค่ะชวนพ่อน้องชายไปด้วยแล้วก็แฟนน้องชายแล้วก็ทีมพี่ป้อมวินิจทีมงานทุกคนที่อยู่ด้วยกันก็เลยตัดสินใจว่าอยากทำอะไรที่รู้สึกว่าเหมือนเข้าความเป็นไทยทำและอินแล้วก็ได้โอกาสเรียนรำด้วยก็ได้ทำมันเกิดเป็นวันพิเศษทำอะไรใหม่ๆบ้างแต่ไม่ได้บนอะไรไม่ได้บนค่ะแค่ไม่ได้อันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับแก้บนละอันนี้คือลำเพราะอยากลำถวายไงซ้อมนานไหมคะท่าทางต่างๆหูยากนะ แต่ก็ไปซ้อมวันก่อนค่ะก็ดีมีความสุขดีค่ะการรำครั้งแรกเลยไหมครับครั้งแรกค่ะไม่เคยรำมาก่อนเลยชอบไหมครับเวลาแบบได้รำโอ้ชอบรู้สึกแบบแต่รู้สึกจริงๆนะว่านั้นคือก็ตามความเชื่อส่วนตัวนะเดี๋ยวคนหาว่าเราฟุ้งแต่ว่าก็รู้สึกจริงตอนแรกฟ้าแบบมืดครึ้มมากพอลำเสร็จมีลมพัดแรงมากแล้วก็แบบเป็นพระอาทิตย์ทรงกฎแต่ขับมาเขาบอกว่าต้องอธิษฐานตอนลำใช่แต่เราก็ห้าหกเจ็ดแปดแล้วตอนท้ายคิดในใจว่าเฮ้ยรีบอธิษฐานเร็วตอนนั้นไม่ได้ขาดคือนึกท่าอยู่ใช่ก็กลัวพลาดไงแล้วนึกสิแบบมันก็มีคนถ่ายอยู่แล้วก็แบบโหถ้าเราลำพลาดอีกโดนด่าแน่นอนก็เลยห้าหกเจ็ดแปดเข้าสายมูได้ยังไงเข้าสู่วงการสายจริงจริงในใจอ่ะปูอย่างที่บอกมันจะมีมูหลายแบบมูเพื่อสร้างบารมีบ้างอะไรเงี้ยแต่ในใจปูผ่านอะไรมาเยอะก็หาทางที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจแต่ก็ต้องทำอย่างมีสตินะไม่ได้แบบไปนู่นไปนี่ไปนั่นอะไรเงี้ยค่ะแต่ในใจปูก็มองว่าโอเคเรามีปฏิบัติแล้วเพื่อสมาธิเราพยายามถือศีลนี่บางเรื่องที่ถือได้นะไม่ถือครบ5เนาะแต่ก็พยายามนะเอาไหมท่านพระบอกว่าถือครบก็โกหกผิดศีลนี่ไม่ได้อ่ะแล้วก็เราก็สวดมนต์ทานอะไรเงี้ยทำความดีแล้วปู่ก็เชื่อว่าเมื่อก่อนเราก็ไม่ได้ทำบุญแล้วแบบตอนนี้เราทำบุญเราสบายใจแล้วมีอะไรดีๆเข้ามาในชีวิตก็ทำต่อไปอะไรเงี้ยแล้วคนรอบข้างกูแต่ละคนป้อมวินิจอย่างเงี้ยนางก็พาไปตลอดเวลาจนล่าสุดพาไปนั่ง3ชั่วโมงบอกพี่ป้อมหนูต้องพักบ้างนะคะ อะไรที่เรามูแล้วเรามันได้ผลทำให้เราสึกว่าเกิดความศรัทธาในด้านนี้เอาจริงปะสมาธิสวดมนต์ในใจนะปุ๊บก็พูดเลยว่าการที่เราแค่มีสติอยู่กับลมหายใจแล้วรู้เท่าถึงความรู้สึกตัวเองอะชีวิตเปลี่ยนแล้วก็สวดมนต์เพราะสวดมนต์ไม่ได้เราต้องเข้าใจบทสวดที่เราสวดด้วยว่าเราสวดเพราะอะไรแปลว่าอะไรเหมือนพอย่อประกันไตรปิฎกปุ๊กก็สวดพระมหาจักรพรรดิปุ๊กก็สวดแล้วลองสวดเรื่อยใช้เวลาตรงเด็กที่ปุ๊กฝึกนานเลยว่าโหโควิดล็อกดาวน์อยู่คนเดียวจากงานหายเราก็ไม่รู้จะทำอะไรกับชีวิตสวดมนต์ดีกว่าช่วยทุกวันนี้ปุ๊กก็ยังทำอยู่ทุกวันใช่ไหมทำค่ะทำถ้าว่างก็แบบบทพระมหาจักรพรรดิก็ง่ายดีก็สวดแล้วก็จริงๆจริงๆยาวนะไม่สวดตามความรู้สึกเข้าใจความหมายเราสวดไปเรื่อยๆ21จบถ้าได้108จบก็ดีเราสวดเพื่อเข้าถึงสมาธินะแล้วอย่างที่ผ่านมาเก็บไปหลายที่ทั้งหมดเยอะขนาดไหนคะที่วันเกิดที่วันเกิดไปแค่2ที่พาคุณพ่อไปด้วยนะพ่อคุณฝรั่งพ่อก็แบบโอ้ว้าวนานเหมือนกันนะไอ้บอกใจเย็นพ่อใจเย็นอดีตการขอแบบว่ากลับไปก็ช่วยให้ยิ่งปังก็จริงๆก็ขอให้ได้งานดีๆแล้วจริงๆขอให้เรื่องร้ายๆผ่านไปแต่ควรจะเริ่มขอเรื่องคู่บ้างแล้วทำแต่งานเมื่อกี้คิดในรถต้องเบรกก็ขอคู่แต่จริงๆขอเรื่องงานขอให้ชีวิตดีขึ้นขอให้ไม่มีเรื่องราวไม่ดีแล้วมันก็ได้ตามที่เราตั้งใจอะไรอย่างเงี้ยแต่ปูเชื่อนะเวลาเราจิตเรามีสมาธิแล้วเราปรารถนาสิ่งใดอ่ะแล้วเราคิดดีคิดบวกและคิดถึงสิ่งนั้นอย่าไปคิดถึงคำพูดที่ลบสบประทำไม่ได้นี่นะได้นะจริงๆเพราะใจเราอ่ะดึงดูดไปพาเราไปสิ่งนั้นเองอย่างนั่งสมาธิสวดมนต์มีไอ้สิ่งใดที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเราบ้างอย่างพญานาคอย่างอะไรอย่างเงี้ยมีอะไรโอ้ถ้ามาบ้านปูนึกว่าตำหนักค่ะจริงเหรอใช่ค่ะน่าจะไปทางนั้นได้อีกนะเธออย่างที่บอกอาคมยังไงก็แพ้ทัวลงนะจะกลับบ้านนึกออกป่ะช่วยฉันด้วยนึกออกป่ะแต่ก็คือจริงๆไม่รู้อ่ะปูทำงานมาหลายปีแล้วก็รู้สึกว่าเวลาเราทุกข์ไม่รู้จะไปที่ไหนอ่ะไม่รู้จะเชื่อใจหรือพูดกับใครได้ก็นั่งห้องพักนี่แหละแล้วที่เอเวปุ๊กก็มีห้องพักเข้ากันใส่มูมานานยังนานเป็น7-8ปีแล้วแต่เราไม่ค่อยได้รู้ตรงนี้เลยนะก็
เมื่อก่อนฉันก็ไม่รู้จะเปิดเผยเดี๋ยวคนก็หาว่านู่นนี่นั่นแต่ก็ช่วงหลังก็นี่ก็พูดไปเถอะมีคนเอาเครื่องรางของขลังมาให้เยอะๆแบบว่ามีแต่ปกติก็จะไม่ได้รับอย่างเงี้ยค่ะจะเป็นสิ่งที่ตัวเองศรัทธาแล้วแต่อย่างที่บอกพระพุทธเจ้าทุกอย่างคือสิ่งที่อยู่ในใจเราอ่ะโอ้เพลงเนาะกูเข้ากับฉันมากก็เคยยินเสียงพระพุทธเจ้าเป็นหลักอยากกลับไปรอบนี้ที่ภูพันธ์กลับมาเมืองไทยรอบนี้กินเองความสุขไม่ได้หยุดทำงานเลยพัก3วันทำมาเดือนนึงกำลังจะบ่นท็อปอยู่ว่าเริ่มเหนื่อยแล้วแต่ก็มีความสุขได้เจอครอบครัวได้กลับไปเจอพี่นักข่าวกับสิ่งที่อยู่ในหัวเราต้องนานว่าเรากลัวเราไม่กล้าเหยียบเราไม่กล้าเจอคนเราไม่รู้ว่าเกิดขึ้นแล้วเราผ่านข้ามแบบเราทุบกำแพงตรงนั้นไปได้อะกับครั้งนี้แฮปปี้เลยสัมผัสได้ถึงความปังของตัวเองเลยใช่ไหมครับสัมผัสถึงความปล่อยวางแล้วมีความสุขแล้วบอกว่าเออเราจะเป็นของเราแบบนี้รับได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็เรารับตัวเราได้อะกลับมาปูมีความกังวลว่ากลับมาปีที่แล้วไม่ปีที่แล้วปูไม่เจอสื่อต้องกลับไทยกลับเงียบมากอยู่หกปีแต่ก็ไม่เจอใครเลยเพราะกลัวอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้คือแบบแต่พอเราได้ออกมาแล้วความเป็นปูปยามันก็ยังเป็นปูปยาอยู่รู้สึกยังไงตรงนี้ตอนนี้ได้เป็นตัวเองมากกว่าเพราะครั้งนี้โกจริงนะก็พูดหมดเลยอ่ะก็ไม่ต้องเสียแล้วก็พูดไปเลยก็มีความสุขกลับไปถึงมีกำลังใจอะไรเงี้ยค่ะเออคิดว่าจะกลับมาอยู่เมืองไทยแบบว่าง่ายหรือว่าไม่ไม่การไปไม่หรอก็ไม่ได้เหรอคิดถึงก็อย่างที่บอกเวลาไปพระธาตุพนมเวลาปูมาเมืองไทยอ่ะปูชอบเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปรับคุณยายที่อ่างทองไปเยี่ยมแบบญาติพี่น้องที่อ่างทองรับคุณยายมากรุงเทพคือกลับเมืองไทยปูถึงได้คนถามว่าชอบทำอะไรก็ชอบไปวัดชอบไปต่างจังหวัดไม่ได้อยากเดินห้างไม่อยากเจอคนแล้วอ่ะรู้สึกว่าเนี่ยคือสิ่งที่เราคิดถึงแต่ถ้าอยู่เมืองไทยมันจะงานสบายมากกว่าการต้องไปสู้ชีวิตที่แต่เมืองไทยมันก็มีความทุกข์ในแบบของตัวเองนะโอ้อยู่นู่นน้อยคนน้อยปัญหาตอนนี้ก็โอเคดีกว่าไปบ้างมากทุกข์กว่าเดิมครับโอ้ยตอนนี้ไม่สนละใครจะจับมีกระแสมียอดไลค์ยอดฟอลโล่ใครจะตามไม่ตามไม่ได้รู้สึกอะไรแล้วเพราะพอเรารอดจากโควิดมาได้อะแบบคิดสิว่าครอบครัวเรายังมีชีวิตอยู่ไม่มีกี่ครอบครัวที่เขาสูญเสียคนที่เขารักไปบางคนความฝันสลายร้านธุรกิจเจ๊งอะไรเงี้ยกระแสมันไม่ได้สำคัญแล้วก็เออมีความสุขกับชีวิตไปตอนนี้คือกดไว้เป็นตัวเองไม่ได้แบบไม่กลัวทัวร์แล้วมันเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เราไม่สามารถทำให้ทุกคนมีความสุขได้และเข้าใจเหตุผลของเราได้มีวิธีรับมือกับมันแล้วก็คืออยู่มันก็ต้องรับให้ได้อะเรารู้อยู่ว่าเออหน้าที่คืออะไรงานคืออะไรเพราะเหตุใดถึงบางเรื่องพูดไม่ได้ทำอะไรไม่ได้อะไรที่ผิดเราก็น้อมรับผิดไปเราก็แก้ไขอยู่ในโลกแห่งความจริงแต่ถ้าเราตามทุกอย่างในโซเชียลอ่ะเราจะขาดความเป็นตัวของตัวเองทันทีเลยเพราะคุณค่าของเราไม่ได้อยู่ที่ว่ายอดไลค์ยอดฟอลโล่แล้วคนชอบหรือเปล่าคุณค่าของเราเองคือในฐานะมนุษย์คนหนึ่งเราใช้ชีวิตเป็นมนุษย์ที่โอเคแม้ทำร้ายใครแม้ถ้าไม่ได้ทำก็โอเคก็เดินหน้าต่อไปใช่ครับครูหลังจากนี้ก็คือโซเชียลในครูลดลงเลยใช่ไหมครับปูไม่ได้เล่นมีช่วงปี2020หลังจากเดือน6ใช้ได้ว่า5เดือนบางที่ปูไม่ได้ลงรูปเลยแล้วก็ปิดไปเลยแล้วพอตอนนี้ก็ลิมิตในโทรศัพท์IG ก็คือจะลงแบบสตอรี่ลงหน้าสวยเพื่อมีหนุ่มมาเช็คอะไรอย่างเงี้ยนิดนึงขอนิดนึงนิดนึงเรื่องงานเดี๋ยวค่อยว่ากันเออแต่ว่ายังอุ๊ยพอเห็นแบบชื่อบางคนขึ้นมาก็อันนี้คือหนุ่มตาน้ำข้าวหรือหนุ่มไทยมีหลายคนค่ะเออเลยเหรอไม่มีคนเดียวใจเย็นเป็นการยิงแอดบางเวลาเนาะใช่ก็คือลิมิต IG ไว้25นาทีลูกค้าสั่งว่าต้องลงรูปวันนี้นะคะเปิด IG ลงพอแต่งหน้าละแป๊บนึงแอดลงเปิดหน้าตัวเองก่อนอ่ะปิดเครื่องเหมือนเดิมก็ช่างแต่งหน้าเรียกว่ามิสตอรี่ไงคะเออคือถ้าเห็นปูลงเซลฟี่เนี่ยรู้เหตุผลแล้วอันนี้คือขายของแป๊บนึงก็เลยคือหาการที่เราไปพบกับพี่โจอี้โอ้ดีใจเป็นครั้งแรกที่เจอกันในรอบกี่ปี10กว่าปีแล้วเขาไม่เคยร้องเพลงไลค์ก็รักให้ฟังเป็นครั้งแรกของเรานะใช่เสียงเขาสั่นเลยอ่ะเงียบๆวันนั้นได้มีโอกาสพูดคุยเคลียร์ใจกันเขาพิมพ์มาก่อนบอกให้ไอ้มางานยูไอ้บอกอ๋อหรอใช่ไอ้รออยู่ข้างเนี่ยข้างหน้ามากับแม่เขาก็บอกโอเคจะอยู่ถึงไกลบอกว่าอยู่แล้วก็ไปเซอร์ไพรส์ขึ้นบนเวทีอ่ะมันเป็นยังไงบ้างจากวันนั้นที่เคยฟังแล้วพอวันนี้มาได้ฟังอีกครั้งหนึ่งก็โชคดียุคนั้นอ่านโซเชียลไม่เป็นนะเพราะถ้าเพลงออกตอนนี้พูว่าตุยตัวเลยคือตัวเราเลยนะจริงใช่พูว่ายุคแต่ยุคนี้พูเป็นไรมากไหมอ่ะโอ้ my god เดี๋ยวคนเขาจริงหมักแบบว่าจริงมากเลยอ่ะ
คนนี้อยากแบบโมมินหน่อยคือทุกคนซื้อกับภาพที่เห็นโอ้อย่าจิ้นเลยเนาะใช่เราทัวร์ใช่ใช่ใช่ตอนนี้เราแบบถ้ามันไปรอดมันไปรอดตั้งแต่ตอนนั้นแล้วตอนนี้เป็นเพื่อนกันดีกว่าจริงๆคือตัวนี้ไม่ขึ้นแล้วรถทัวร์เบรกแรงมากแต่ก็ถือว่าแบบต้องเหยียบก่อนไงเบรกแล้วการจะทางนี้ก็ถือว่าเป็นมิตรภาพมีความสุขก็แบบในใจคือปูแบบรักพี่โจ้นะในฐานะเพื่อนคนหนึ่งแล้วก็รู้สึกว่าตอนนั้นอ่ะพี่โจ้ได้สอนอะไรปูเยอะเกี่ยวกับวงการบันเทิงคนไม่ค่อยรู้แล้วหลายอย่างที่เกี่ยวกับการตอบคำถามของปูอ่ะที่มีวันนี้ส่วนหนึ่งก็คือพี่โจ้นะแล้วตอนนั้นพี่โจ้ก็บอกแบบพาปูแนะนำผู้ใหญ่หลายคนมากช่วยปูหลายอย่างมากก็ยังไงเขาก็เป็นคนที่มีความสำคัญในใจปูอยู่แล้วใช่ใช่แต่คนเราไม่ได้คุยกัน10ปีมันสตาร์ทเครื่องไม่ติดหรอกเนอะป้าต้องเก็บไปติดถ้ามันเครื่องหมดแล้วแล้วทำไมถึงได้โสดขนาดนี้ฮะทำไมถึงได้โสดขนาดนี้ก็มูแต่งานไงจะมาก็แบบมูแต่ห่วงงานก็ความรัก10ปีที่ผ่านมามันก็เธอ2รอบแล้วนะเออมันไม่ได้ยุ่งๆได้ดิมันเหนื่อยมันเหนื่อยมันมีแต่มันไม่ยังไม่พอเราผ่าน2รอบใหญ่แล้วอ่ะมันเหมือนรอบครั้งเนี้ยถ้าจะเปิดตัวหรือครบจริงๆอ่ะมันต้องใช่เลยนะถ้าไม่ใช่อ่ะไม่ใช่แล้วอ่ะเหมือนเสียเวลาต้องตื่นแล้วไปยาตื่นนิดนึงค่ะใช่ป่ะเออจริงก็เลยคุยไปก่อนแล้วยุคโควิดก็มันเหมือนมีใครเขาพบรักตอนช่วงโควิดกันบ้างอ่ะคนก็มีเนาะฮะมีไม่แต่เขาไม่กลัวหรอแบบไปกินข้าวอย่างเงี้ยทำไมที่เข้ามาไดเรกคุยกับเราทำไมเราถึงไม่คัดเลือกหรือว่าไงอ่ะก็ครั้งเนี้ยอะไรนิดหนึ่งก็ไม่ได้แล้วสำหรับปูนะปูต้องรู้สึกว่าปูเชื่อใจคนคนนี้จริงๆอ่ะไม่งั้นอยากเข้ามาเลยแสดงว่ามันมีความกลัวตลอดเวลาโหยูไอ้ก็แบบผ่านมาเยอะนะแถลงข่าว2รอบน้ำตาแตกคือจะแถลงข่าวรอบ2คนดูเขาต้องรับคุณปูโสดไหมกระพายยังบอกโสดไม่ยอมสบายใจกว่าอะไรเงี้ยแล้วเรามีการถามเขาไหมว่าถ้าอยากไม่อยากโสดพระมีแนะนำว่าต้องทำยังไงไหมเขาบอกว่าปูไม่ควรคบตอนนี้ท่านบอกจริงมีครับจริงมีเขาบอกสักพักใหญ่ๆเลยอาจจะก็ทำใจแล้วไงก็ไม่มีเขาบอกเขาว่าจะเจอเนื้อคู่แบบจริงเขาบอกว่ามีแต่แบบมาทีหลังเขาบอกว่างานมาก่อนแต่เธอก็น่าจะฟังต้องนานแล้วเพราะเมื่อก่อนไม่ได้ฟังท่านบอกแล้วว่าคนที่แล้วท่านบอกว่าถ้าครบแล้วเดี๋ยวก็จะทุกข์อะไรเงี้ยก็แบบอุ้ยไม่ได้จะได้ไปไหว้ทุกที่ขอแต่งงานสุดท้ายก็ต้องมาแถลงข่าวบอกเลยตอนนี้เรามีใครในใจเราหรือยังมีเข้าตาเข้าตาไม่หรอกตอนนี้ไม่รู้ว่าตอบด้วยสติจริงๆหรือตอบด้วยความแบบเผลอนึกออกว่าเดี๋ยวรอกันดีกว่าถามฉันใหม่อีก 4-5 เดือนก็เดี๋ยวก็นี่ไงเดี๋ยวกับทางหน้าก็ไม่มีคนคุยแต่ก็คุณยังไม่มีใครเข้าไม่ฉันต้องคุยทีละคนเพราะเดี๋ยวไม่ได้สิ่ง5นะใจเย็นๆใจเย็นเรามีบางข้อที่เราผิดอยู่แล้วต้องใจเย็นๆรู้ว่าเป็นดาราไทยไม่ๆๆๆต่อไปนี้จะไม่คบคนที่เป็นดาราหรือเป็นนักธุรกิจคบคนเรียบง่ายใช่คนที่มองว่าเราเป็นนางฟ้าอย่างเงี้ยเนาะไม่ใช่เราวิ่งตามหาเขาอะไรเงี้ยรับทุกสัญชาติค่ะใจเย็นค่ะคุณถามเรื่องนึงย้อนกลับไปที่เราเคยร่วมงานกับบูธนี้ใช่ค่ะเป็นยังไงพอได้รู้ทราบข่าวที่เขาประกาศออกมาอ๋อคุณจริงปุ๊กกูรู้อยู่แล้วค่ะแต่ก็ถึงเวลาที่เขาพิธายแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติเป็นน่าจะเป็นหนังเรื่องสุดท้ายเขาแล้วก็เป็นหูปูนับถือแล้วเคารพเขามากเป็นคนดีมากแล้วเขาก็เล่นหนังให้ทุกคนชมมาหลายปีมากแล้วอ่ะถึงเวลาละที่พิธายเขาได้แบบมีอาการบ่งบอกไหมว่ามันจะมีปัญหาโอ้ปูพูดถึงอันนี้ไม่ได้ค่ะพี่เพราะมันยืนระบุในสัญญาว่าแล้วมันเป็นสุขภาพของเพื่อนร่วมงานด้วยถ้าไม่งั้นถามว่าที่ร่วมงานเขาเป็นยังไงบ้างความเป็นมืออาชีพของเขาที่ผมมืออาชีพมากค่ะแล้วเป็นคนที่ดีมากเลยเป็นคนที่ปูนับถือใจเขามากแล้วก็นับถือครอบครัวเขาด้วยเดี๋ยวคนก็บอกว่าดวงปูยิ่งเปิดคุณจะเทใจดูหนังที่สุดท้ายของคุณพี่เธอขอให้เปิดบ้างเถอะขอบอกเลยดูหมอดูทุกปีคุณปูครับปีนี้ก็ยังไม่ดีบอกว่าอะไร1 2 3 4ลาอุ๊ยลาหูออกแล้วใช่มั้ยลาสีชะลอใช่ถูกป่ะเขาบอกว่าเดี๋ยวจะปังลาหูออกเงินเข้าอะไรเงี้ยอะไรโอเคไฟน์จริงมีรุ่นมากยิ่งขึ้นไหมว่าเหมือนเขาก็จะไปดูหนังเรื่องสุดท้ายใช่ก็แบบปูว่าจริงๆแล้ว
ไม่ได้ปูว่าในชีวิตเวลาเราไม่คาดหวังอะไรอ่ะอะไรจะดีครั้งนี้ปูก็ไม่ได้คาดหวังว่าปูจะมีงานโฆษณาหรืองานจริงๆอ่ะปูอ่ะปิดใจแล้วรู้สึกเหมือนตัวเองตุ๊บแล้วอ่ะนึกออกปะแต่ว่าก็เออมีงานก็โอเคอย่างแบบไปรอบนี้พี่บูทำมีแพลนอะไรยังไงอย่างแรกหลับก่อน6วันต้องวางคิวหนักมากก็หลับก่อนแล้วก็เดี๋ยวไปไมอามี่ทำงานกับแบรนด์ทิฟฟานี่แอนด์โคค่ะเอาเครื่องรางใส่ไปเป็นโอ้โหเดี๋ยวแป๊บนึงครั้งนี้หิ้วไปเวลาผ่านค่ะจะผ่านตม.เขาถามว่าWhat is this ไอ้บอกว่าไออธิบายอ่ะน่าจะยาวมากแค่เชื่อใจว่าเป็นสิ่งที่ปลอดภัยเขาไม่ได้คุณไม่มีอะไรจริงๆเป็นอย่างเพื่อนต่างชาติเขามาขอวิชากับเราไหมแบบว่ามีไอสอนก็เพื่อนถามว่าเฮ้ยยูทำยังไงทำไมเป็นอย่างงู้นก็อย่างที่บอกมีช่วงหนึ่งที่แบบเครียดมากงานไม่มีเลยแล้วถูพื้นอยู่บ้านที่ LA จำได้เลยแล้วหันไปบอกหมาว่าเปลี่ยนเป็นอาหารเม็ดแล้วนะแล้วตอนนี้ที่คุณแล้วแล้วคุณจะถูอยู่เธอเรื่องนี้ตลกวะแล้วก็ตอนช่วงนั้นสวดมนต์ทุกวันแต่ก็สวดแล้วก็ร้องไห้แบบเงินต้องโอนเข้ามาเพราะตอนนี้ค่าเช่าก็จ่ายบ้านผ่อนก็ต้องจ่ายช่วยพ่อแม่ด้วยโควิดด้วยคนรอบข้างตกงานด้วยโดนด่าโอ้ครบไม่เลยแล้วก็สวดสักพักโนติฟิเคชันเข้ามาเงินงานหนึ่งโอนวางไม้กวาดอย่างเงี้ยโทรหาแม่บ้านฮัลโหลค่ะรบกวนมาทำสาบานคนได้ไหมมีตังค์ไม่มาเลยใช่แล้วก็แบบนี้แล้วหันไปบอกหมาบอกว่าอ่ะโนหันเม็ดลูกเหมือนเดิมกลับมาสดเหมือนเดิมมันบูขึ้นเลยใช่ไหมใช่